แต่เกตและเกตจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณจุฬาแสงมณีแข่งขันจะอาชีพที่มีผลักตามทางชาติของตัวเองในการจัดการท่านประธานโยชิยามากุจิครับคุณวิชิตผู้เพิ่มพูนครับผู้จัดการฝ่ายวางแผนและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งและรถกระบะครับเชียงใหม่700ปีครับแต่เป็นครั้งปีที่3ของการจัดฮอนด้าก็เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและก็นาฏศิลป์ร่วมสมัยซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการลั่นกองชัยเพื่อเป็นชัยมงคลแล้วก็เป็นการที่จะแสดงให้เห็นการเริ่มต้น and to impress the crowd with their driving skills and speed. The City Farm Lake Race, the highlight will thrill both drivers and spectators. It features 235 horsepower 2-liter engine, the most powerful engine ever used in one lake race in Thailand.พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทฮอนด้าได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของจังหวัดเพื่อรองรับกิจกรรมที่มีรูปแบบที่ทันสมัยในการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตเชียงใหม่ฮอนด้าเรซซิ่งเฟสในวันนี้ซึ่งถือเป็นสนามที่มีความสง่างามและมีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และของประชาชนคนไทยทุกคนผมมีความเชื่อมั่นว่ามาตรฐานในด้านความปลอดภัยในระดับสูงของบริษัทฮอนด้า4 3 2 1ตัดลิปปิ้นสัญญาณของพิธีเปิดการแข่งขันในรายการเชียงใหม่ฮอนด้าเรซซิ่งเฟส2010สนามที่4วันอาทิตย์ที่สมโภชเชียงใหม่700ปีและต่อจากนี้เป็นต้นไปดีนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกำลังถ่ายภาพอยู่นะครับตอนนี้ท่านสื่อมวลชนพร้อมยังครับท่านพร้อมแล้วพอดีThank you.
ุดสะพลเดชมากนักแข่งทั้งหมด31คันนะครับที่กำลังจะลงทำการแข่งขันและขณะนี้นำรถไปต่อที่